่อไปบนถนนหมายเลข302อีก2กิโลเมตรครับวันนี้ On the way diary นะครับจะพาทุกท่านมาทานสเต็กนะครับที่สเต็กลุงหยิกนะครับสาขาสนามบินน้ำนะครับอยู่ที่ตรงกันข้ามกับกองฉลากนะครับเดี๋ยวเผื่อผัดสเต็กเสร็จเราก็ไปขึ้นเงินที่กองฉลากเลยนะครับครับตอนนี้เมนูแรกมาแล้วนะครับสปาเกตตี้เผ็ดนะครับแล้วก็โรยด้วยไข่กุ้งนะครับเมนูนี้89บาทนะครับก็น่าทานดีเดี๋ยวเรามาดูกันโหเป็นชุดเยอะไฮไลท์สำหรับร้านนี้นะครับนี่ก็คือสเต็กถาดนะครับที่เราตั้งใจมากินนะครับก็เยอะแยะไปหมดเลยถาดเริ่มเลยครับถาดนี้ราคาอยู่ที่399บาทนะครับมีสเต็กไก่นะครับเห็นไหมครับสเต็กไก่สเต็กหมูมีสเต็กปลานะครับมีปลามีหอมทอดนะครับแล้วก็นี่จะเป็นเบอร์เกอร์ชาโคนะครับสีดำนะครับสวยงามมากนะครับมีผักสลัดแล้วก็ที่ดูแบบเยอะๆนะครับนี่ก็คือเป็นฟรายนะครับราดซอสมาเยอะมากเดี๋ยวรสชาติยังไงเดี๋ยวเรามากินกันนะครับสำหรับถาดเนี่ย4คนจะหมดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็ครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มถาดกันนะครับเยอะมากเริ่มจากเฟรนช์ฟรายกันดีกว่า
ุมสเต็กขาดนะครับจากนี้ไปอ่ะรู้สึกว่าเอาไม่ลงนะครับเยอะมากนี่ก็เหลืออยู่เป็นไฟบางส่วนนะครับมีหอมทอดนะครับแล้วก็ชาโคนะครับรสชาติใครที่อยู่โซนนนทบุรีหรือใกล้เคียงนะครับอยากมาที่กองฉลากนะครับจะมาขึ้นเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแนะนำเลยสเต็กลุงหยิกนะครับสาขาสนามบินน้ำนะครับรับรองอร่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย